สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผม Arlong Channel แล้วก็อยู่กับเกม Miniverse 0.47 แล้วนะครับวันนี้นะครับก็มีการอัปเดตมาเกี่ยวกับโหมดพัฒนาล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอย่างแรกก็สร้างแมปเป็นโหมดพัฒนากันก่อนนะครับสร้างเป็นแมปเรียบนะครับเป็นงี้ก็ตรงนี้เลยนะครับรูปกระดาษตรงนี้นะครับก็คือการแก้ไขแมปนะครับแก้ไขแมปนี้แหละจะมีพื้นฐานทริกเกอร์แล้วก็สคริปต์นะครับเรามาดูที่พื้นฐานนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาเปลี่ยนใหม่หมดเลยการสร้างเวลาสภาพอากาศแรงดึงดูดเครื่องจักรพวกนี้แต่การตั้งค่าโลกเอาไว้ก่อนยังไม่ได้ใช้เรามาดูกดแผนที่นี่เพิ่มเข้ามาก็คือบทนำเริ่มต้นนะครับบทนำเริ่มต้นถ้าเราเปิดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับบทนำก็คือเป็นเหมือนคำอธิบายนะครับก่อนที่จะเริ่มเล่นนะครับถ้าเราเปิดจอแสดงภาพก็คือเราต้องหาภาพได้ในภาพหน้าจอสมมติเราจะถ่ายหน้าตัวเองอย่างนี้เราก็กดรูปกล้องเราก็จะได้รูปเรามาแล้วเราก็จะพิมพ์ก็ได้นะครับก็เปิดบทนำด้วยอันนี้ถ้าใครอยากใส่นะใส่แบบนี้เราจะเพิ่มต่อก็ได้หน้าที่2นะครับอันนี้จะใส่ภาพก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับจะใส่แค่ข้อความก็ได้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถย้ายได้นะครับอยากย้ายไปไหนก็ย้ายนะครับก็อันนี้นะครับบทนำเดี๋ยวเราทำให้ดูนี่นะครับเราเข้าเกมมามันก็จะขึ้นแบบนี้มีหน้า1กับหน้า2นี่มีเรามันให้เราอ่านนะครับถ้าเราไม่อ่านหรือว่าอ่านจบแล้วก็กดปิดไปแล้วก็เริ่มเล่นแมปตามปกตินี่โอเคอย่างแรกผ่านไปนะครับบทนำต่อไปนะครับลงมาอันที่3การตั้งค่าทีมการตั้งค่าทีมนะครับ1ทีมก็บรรจุคนได้40กันเนาะอันนี้สีขาวคือไม่มีทีมนะครับอันนี้ก็คือปกติเราเล่นปกติแต่ถ้าเราอยากเล่น2ทีมอ่ะ2ทีมนะครับสมมติทีมแดงกับน้ำเงินสีฟ้าดีกว่า2ทีมอันนี้ก็คือทีมละ5คนจะใช้สมาชิกในแมปแค่10คนครับแล้วก็ไปปรับเอาปรับเป็น20แล้วกันโอเค20กับ20นะครับก็จะเต็ม40แล้วก็แต่ละทีมนะครับมันก็จะสามารถแก้ไขได้นะครับ1ก็คือชื่ออันที่2ก็คือการตั้งค่าการอนุญาตนะครับเรากดเปิดก่อนนะครับก็จะมีอนุญาตให้วางอนุญาตให้ทำลายกระโดดตีคนนู้นคนนี้นะครับก็เลือกปิดได้นะครับต่อไป attribute อ่านงี้ป่ะไม่รู้นะอ่านยากก็จะเป็นการตั้งค่าเป็นเลือดนะครับเลือด100ผมลองตั้งเลือดสัก 2,000 ความหิว1ประมาณนี้ไอ้พวกโจมตีทางกายภาพอันนี้ยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรต้องไปลองกันดูโจมตีธาตุป้องกันการระยะใกล้ไกลปะกลาโหมธาตุโอ้โหงงเลยเคลื่อนย้ายได้ความเร็วในการเคลื่อนย้ายต่อไปรายการเริ่มต้นนะครับรายการเริ่มต้นในแถบลัดก็คือช่องเก็บของนะครับที่มีอยู่ 7-8 ช่องอ่ะเราจะใส่อะไรไปก็ได้นะครับอันนี้ก็คือในกระเป๋าใส่ไว้ในกระเป๋าโอเคทีมแดงแล้วทีมน้ำเงินเราไม่แก้แล้วกันนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะมี4แบบนะครับให้เลือกว่าการกำหนดทีมนี้มีเงื่อนไขยังไงนะครับอันแรกการมอบหมายการสั่งซื้อสินค้าอันนี้คือแปรมั่วมากนะครับมันควรจะเป็นการเรียงลำดับนะครับเป็นการเรียงลำดับนะครับอย่างเช่นคนแรกเข้ามาเป็นสีแดงคนที่2เป็นสีน้ำเงินคนที่3เป็นสีแดงคนที่4เป็นสีน้ำเงินประมาณนี้นะครับเรียงลำดับสลับกันไปมานะครับ
อันที่2ก็คือแบบสุ่มนะครับเข้ามาก็สุ่มคนนั้นเป็นสีนี้คนนี้เป็นสีนั้นนะครับสุ่มอันที่3ก็คือไม่มีทีมนะครับเข้ามาก็เป็นสีขาวเปล่าแต่ถ้าอยากได้ทีมก็ต้องไปทำทิกเกอร์เอานะครับให้เข้าทีมอันที่4ก็คือเลือกทีมนะครับเดี๋ยวจะเลือกให้ดูการเลือกทีมลืมไปนะครับสอนยังไม่หมดเลยการสีแดงเนาะที่เรารายการเริ่มต้นไปแล้วเหลืออันสุดท้ายเริ่มต้นลักษณะนะครับก็คือเราสามารถใส่สกินได้เปิดสีน้ำเงินเดี๋ยวไปแก้เราอยากได้สกินอะไรแล้วก็มาใส่นะครับของที่เรามีนะนี่เราเลือกทีมเราลองไปเปลี่ยนเป็นการเล่นดูนะครับต้องออกเข้าใหม่ด้วยแหละนี่นะครับเข้ามาก็จะเจอบทนำกดปิดบทนำไปก็จะเจอการเลือกทีมนะครับก็จะมีเวลาให้เลือกนะครับ30วิถ้าเราไม่เลือกเราก็กดตรงลูกเต๋าก็ได้มันจะเป็นการสุ่มทีมแต่ถ้าเราอยากเลือกเราก็เลือกเอาเราเป็นสีแดงดีกว่าปึ๊บอ่ะสีแดงเราก็จะได้เป็นสกินตัวนี้นะก็ทำอะไรได้หมดนะลูกปินอันนี้คือของเริ่มต้นนะครับที่เราใส่มา2ชิ้นเมื่อกี้ก็ในกระเป๋าก็จะมีแครอทใช่ไหมนี่เราเป็นสีแดงครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินดูนะครับอันนี้จะไม่มีของนะแต่ว่าสกินเราก็จะเป็นตัวนี้ต่อไปอันสุดท้ายเลยนะครับเครื่องเล่น Attribute นี่นะครับผมนี่ก็คือการตั้งค่าแมปของเราเลยนะครับเข้ามาให้มีเลือด 2,000 ความหิว 2,000 เลยประมาณนี้อันนี้คือการโจมตีโจมตีทางกายภาพอันนี้ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรงงใส่ไว้สักตาการป้องกันเคลื่อนย้ายได้น่าจะเป็นความเร็วปะความเร็วในการเคลื่อนย้ายจะเป็นความเร็วที่เราเดินนี่เราเดิน10เลยหรอไปรายการเริ่มต้นนะครับนี่ก็จะมีทางลัดนะครับ8ช่องแล้วก็กระเป๋าวันนี้แล้วก็ชุดเริ่มต้นก็มีนะครับเราจะใส่อะไรไปมีของให้เลือกหลายอย่างนะครับเลือกดาบมาใส่ต่อไปของในกระเป๋าแครอทไป64โอเคไปชุดประมาณนี้นะครับต่อไปเริ่มต้นลักษณะนะครับก็คือการตั้งค่าทุกคนเลยนะครับทุกคนที่ไม่มีทีมเลยนะอันนั้นเราไปสร้างในเงื่อนไขทีมจะประมาณนี้ถ้าเราไม่มีทีมเดี๋ยวไปตั้งค่าตั้งทีมใหม่ก่อนเราเอาไม่มีทีมเราเกิดมาก็จะเป็นตัวนี้เนาะต่อไปโหมดประสบการณ์นะครับอันนี้ก็คือเลเวลจะขึ้นข้างล่างนะครับแทนดาวเลเวลสูงสุด50นะครับเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับถึง50นะครับต่อไปการเจริญเติบโตของประสบการณ์อันนี้ใส่มาเป็น100เลยประสบการณ์ทั้งหมด 5,000 เรามาตั้งค่าอย่างรวดเร็วก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากตั้งแบบนี้เลเวล1ใช้100เลเวล2ใช้200อะไรประมาณนี้นะครับเราพิมพ์เอาก็ได้นี่เลเวลนี้เอา300ประมาณนั้นครับหรือว่าการตั้งค่าอย่างรวดเร็วตรงระดับ1ถึง50นะครับเราจะปรับเริ่มต้นยังไงดีเอา100ถึง 1,000 เลยอันนี้นะมาตรฐานลองดูมาตรฐานนะครับกดยืนยันจะเป็น100เลเวล2ก็118เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามระดับอันนี้คือมันเซตระดับมาให้นะครับไปจนถึง 1,000 นะครับเลเวล50เอาใหม่ตั้งค่าก่อนหน้ามันมีตัวหนังสือเล็กๆมองไม่เห็นอันนี้ก็จะเป็นขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นทีละนิดเลยนะขึ้นไม่เยอะนะก็ไปถึง 1,000 ได้เหมือนกัน
อันที่3ต่อมาเวทีโอ้โหแปรมั่วมากนี่ก็จะตั้งแต่100 193 257ก็เฉลี่ยไปนะครับเฉลี่ยไปเรื่อยๆถ้าใครอยากได้ยากอยากได้ง่ายก็ทำเอาผมจะทำง่ายๆแล้วกันโอเคยืนยันประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นการเล่นดูตอนค่ำเฉยเลยโอ้โหต้องออกเข้าใหม่มีบทนำเข้ามานะครับแล้วก็มีของเริ่มต้นแล้วทำดาบนะครับหมวกก็ใส่ให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ของในกระเป๋าสกินก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับเรามาดูประสบการณ์นะครับมันมาแทนดาวส่วนดาวก็จะมาอยู่ในนี้อยู่ในตรงชื่อตัวละครเรานี่แหละดาวเขียวเราจะลองมาฆ่าตัวนี้ดูเวลขึ้นนะครับเลเวล28เลยนะโอ้โหวัวเกิดมาเป็นกระจุกเลยนี่ได้เลเวลยังไม่แน่ใจว่าเลเวลเอาไปทำทริกเกอร์ได้ไหมเดี๋ยวเราค่อยไปลองดูนะครับอย่างเช่นเราตั้งว่าเราถึงเลเวล30แล้วให้เราเป็นอะไรให้เราได้ของอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวจะลองไปดูว่ามีไหมโอเคนะครับเราไปเปลี่ยนนี่นะครับลองทำทริกเกอร์ดูนะครับในการสร้างเลเวลนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับให้เพิ่มเหตุการณ์นะครับผู้เล่นเปลี่ยนแปลงระดับนะครับมันก็จะเป็นระดับสุ่มนะเอาไปเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขให้เพิ่มเป็นผู้เล่นลักษณะของผู้เล่นนะครับเรากดรูปสามเหลี่ยมลงมานะครับก็จะเจอลักษณะของผู้เล่นกดเข้าไปตัวเลือกเราก็ดูว่าลักษณะอะไรก็คือระดับปัจจุบันระดับปัจจุบันของผู้เล่นที่ทริกเกอร์นะครับตรงนี้ให้ตั้งเป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะครับมูลค่าเราใส่ไป5แล้วกันอันนี้คือถ้าใครเลเวล5หรือว่ามากกว่า5นะครับให้ได้ของนะครับวิธีทำให้ได้ของก็ให้ผู้เล่นเพิ่มไอเทมเลือกอันนี้ไปแล้วกัน1อันนะครับจากนั้นเราต้องไปปิดทริกเกอร์นี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปิดเราเปลี่ยนเลเวลไปเรื่อยๆมันก็จะได้ของซ้ำๆนะครับก็เพิ่มอีทริกเกอร์เปลี่ยนสถานะทริกเกอร์นะครับแล้วเลือกทริกเกอร์เป็นทริกเกอร์1ที่เราทำอยู่นี่แหละเป็นปิดนะครับจากนั้นเดี๋ยวผม copy มาอีกสักรอบมา2อันนะอันที่2เราก็ไปเปลี่ยนเป็นทริกเกอร์อันล่างเปลี่ยนเป็นของอย่างอื่นแล้วก็ไปเปลี่ยนเลเวลเป็น15แล้วกันโอเคอันนี้เลเวล5เราจะได้ดวงตาแกนโลกเลเวล15เราจะได้จรวดมินินะครับโอเคนะเปลี่ยนแล้วอุ้ยเกือบตายไม่ตายนะครับเพราะว่าดูเลือดเราสิ200ไม่ใช่2000นะครับอันนี้เดี๋ยวเคลียร์ของออกให้ดูนะครับตอนนี้เราเลเวล0นะครับถ้าเราเลเวล5เราก็จะได้ของนะนี่เลเวล9เลยตีทีเดียวนี่ครับได้ของมาแล้วถ้าเราเลเวล15ตีอีกตัวหนึ่งน่าจะ15นะ13เอาอีกนี่นะครับเลเวล15 16แล้วแล้วก็จะได้จรวดมินิโอเ
เคก็จะประมาณนี้นะครับในการทำเลเวลนะครับแล้วก็ทริกเกอร์เลเวลนะครับลอยกับหลังได้ด้วยนอกนั้นก็เป็นการอัปเดตนะครับเพิ่มสินค้านะครับในร้านค้าเป็นพวกชุดนะครับแล้วก็แก้ไขคนป่าที่เป็นเด็กอ่ะให้มันครับของที่เป็นของระดับต่ำก่อนอ่ะอย่างเช่นพวกไม้พวกนี้บางทีมันไปครับของเพชรมาให้ครับขวานเพชรมาให้คนตัดไม้อะไรประมาณนี้นะครับแต่เขาแก้ให้มันครับเป็นไม้ก่อนเป็นไม้เป็นหินเป็นเหล็กค่อยๆไล่ระดับไปนะครับแล้วก็เขาก็เพิ่มชื่อแบบสุ่มให้คนป่ามีชื่อเพิ่มมากมายนะครับโอเคการอัปเดตในครั้งนี้ก็มีประมาณนี้นะครับลองไปทำดูวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย